ปั๊บใบเตยจับข่าวคุยจริงจังเรื่องมีลูกเตรียมย้ายเข้าบ้านใหม่งบบานทะลุจักรวาลปั๊บใบเตยเป็นอีกคู่ที่น่ารักมีแฟนคลับจำนวนมากคอยติดตามส่องความคิดแกล้งของนักร้องหนุ่มปั๊บโปเตโต้หรือปั๊บพัชชัยพักดีสู่สุขที่ชอบถ่ายรูปยามเผลอหลับของภรรยาสาวเวเตยสุวพิตรไพรพรวรกิจรวมถึงยังลุ้นว่าทั้งคู่จะมีลูกน้อยเมื่อไหร่ล่าสุดทั้งคู่ควงกันมาโชว์ฝีมือการทำอาหารในงานเซ็นทรัลเชฟแอนด์เบเกอร์2022ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเลยถือโอกาสอัปเดตชีวิตคู่และแพลนมีลูกพร้อมทั้งเรื่องบ้านที่สร้างมากว่า3ปีใกล้จะได้เข้าอยู่หรือยังตอนนี้ชีวิตคู่ปรับจูนกันได้ดีหรือยังมีทะเลาะกันบ้างไหมปั๊บนี่และเราเถียงกันเยอะเหมือนกันบางทีผมกับเตยก็มีความต้องการที่มันไม่ค่อยตรงกันเอาตามตรงเราต่างคนก็ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างจูนกันเยอะนิดหนึ่งเห็นปั๊บแกล้งเตยตลอดเลยเวลาที่เตยหลับปั๊บเขาชอบเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือผมคิดว่าคนอื่นน่าจะต้องมีบ้างผมก็เลยแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้คนอื่นดูบ้างเตยบางเรื่องก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้ไหมปั๊บไม่เป็นไรเขาก็ชอบกันน่ารักคิดว่าจะแบบนั้นหรือเปล่าหัวเราะผมว่ามันตลกดีอะครับผมรู้สึกว่ามันน่ารักตลกดีผมก็แบ่งกันตลกอย่างบางภาพก็มีกินขนมอยู่ในมือแต่ก็หลับไปเตยมันเพลินนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงหัวเราะบางทีก็ง่วงแล้วแต่ก็อยากดูซีรีส์อยู่แล้วก็ยังอยากกินขนมไปด้วยอยู่ปั๊บจริงๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะกินขนมตอนนอนไม่ได้เลยเป็นกรดไหลย้อนนะครับเตยมีคิดจะเอาคืนปั๊บบ้างไหมปั๊บโอ้ยสู้ผมไม่ได้หรอกครับเตยเป้าทำไมรีบจังเลยอยากเอาคืนนะคะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสนั้นมากกว่าเราชิงหลับก่อนตลอดอะยากจังเลยถ้ามีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะจะถามเรื่องมีน้องปั๊บพร้อมซันโวตอนนี้เริ่มคุยกันแล้วครับเตยมีวางแผนบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นฝากไข่หรือไปเช็คอะไรขนาดนั้นก็มีเริ่มคิดปล่อยธรรมชาติปีนี้หรือปีไหนปล่อยให้ธรรมชาติแล้วกันยังไม่รู้ยิ้มมีเห็นลูกเพื่อนดาราแล้วมีโมเมนต์อยากมีไหมปั๊บมีครับล่าสุดไปเจอลูกพี่เจนสุดาครับคือลูกเขาน่ารักอะครับสวัสดีครับคือสวัสดีอยู่ทั้งวันก็คือน่ารักดีก็คุยกับเตยว่ามีลูกก็น่ารักเหมือนกันนะปกติเราจะเฉยเนอะแบบนี้ต้องเคลียร์งานเตรียมมีลูกไหมเลยคิดว่ายังไม่ต้องเคลียร์อะไรนะคะแต่ก็ต้องเกริ่นกับผู้จัดการเอาไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วนี้นะคะก็แค่วางแผนเอาไว้ว่าหรือว่าเราจะมีกันดีนะจากก่อนหน้านี้ที่ยังเฉยปั๊บเมื่อก่อนไม่พูดถึงเลยครับแต่ช่วงนี้พูดถึงบ่อยเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นบรรยากาศและงานมันเริ่มโอเคและความเครียดก็ลดลงเพราะช่วงโควิดก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องให้คิดเยอะพอสมควรหลังติดโควิดเป็นยังไงบ้างปั๊บก็เรียบร้อยดีไม่น่าจะเป็นลองโควิดเพราะรีเช็คตลอดนักร้องก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเส้นเสียงของเราเจอไหมปั๊บของผมไม่เป็นที่เส้นเสียงจะเป็นที่เหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคืออาการเหนื่อยเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันก็ค่อนข้างหายใจไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยทันเหมือนเดิมตอนแรกก็คิดว่าเราคงคิดไปเองแต่พอเราเล่นคอนเสิร์ตเริ่มติดกันแล้วมันเป็นอาการที่เท่ากันปกติคอนเสิร์ตวันแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอวันที่2ที่3มันก็ยังเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าอ๋ออาจจะมีบ้างผมก็สารภาพบาปกับคนดูก่อนว่าวันนี้เราอาจจะมีหอบบ้างแต่ก็ทำเต็มที่นะล่าสุดบ้านใกล้จะเข้าไปอยู่หรือยังเลยก็คิดว่าใกล้แล้วนะคะอีกเปอร์เซ็นต์ปั๊บอีกนิดนึงก็คือเก็บงานให้ 89% แล้วการเหลือความเรียบร้อยหลายคนเข้าไปชมว่าบ้านสวยใครเป็นคนดีไซน์ปั๊บ
จริงๆก็คือมีผู้รับเหมาน้องๆที่ช่วยกันทำด้วยอยู่แล้วแล้วเราก็เลยปรึกษาเขาว่าเราอยากได้อะไรยังไงอ่ะเขาก็ดีไซน์มาให้ภาพรวมโครงสร้างมันก็สวยในการออกแบบมีติดขัดอะไรไหมเตยว่าทำบ้านหลายหลายคนก็น่าจะมีปัญหาค่ะแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้กันไปเรื่อยๆค่ะตามหน้างานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีพี่อีกท่านหนึ่งเข้ามาช่วยในเรื่องของข้างในบ้านเลยทำให้ทุกอย่างโฟลว์ขึ้นงบประมาณตัวเลขกลมๆเลยปั๊บโอ้โหปั๊บผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเลยครับทำงานบ้านเขาบอกว่างบจะบานของเราบานหมายของผมมันทะลุจักรวาลมากเลยครับมันมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยบางทีมันออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจแล้วก็แก้ไปอีกก็แทบรากเลือดเหมือนกันคือเกินงบประมาณที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัวหนึ่งระยะเวลาที่สร้างมาตอนนี้ก็3ปีแล้วปีนี้น่าจะได้อยู่เลยปีนี้แล้วข้าน่าจะปีนี้ปั๊บอยากเข้าบ้านมากเลยครับก็คุยกันว่าเออก็ทําให้มันเรียบร้อยจริงๆไม่อยากเข้าไปแล้วก็แก้ไปคิดถึงฟีลใหม่เราอยู่คอนโดมานานถ้าย้ายมาอยู่บ้านจริงๆแล้วฟีลมันจะเป็นยังไงเลยยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่แค่รู้สึกว่าทุกวันนี้เราเข้าไปเช็คบ้านเรารู้สึกอยากอยู่เตยว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากขึ้นมีบ้านแล้วก็มีหลานเตยหัวเราะมีหลานก่อนเตรียมห้องไว้ให้ลูกไหมป้าเปาจริงๆนะไม่ได้เตรียมด้วยมีก่อนค่อยเพิ่มงบสร้างใหม่พอแล้วครับอันนี้คือได้กลับมาทำงานนี่ก็ดีใจมากเลยครับจริงๆบีมเปิดใจภรรยาท้องลูกแฝดรอบ2ท้องธรรมชาติเปล่าปวดโฉมภาพอัลตราซาวด์บีมกวีและออยอติพรเปิดใจภรรยาตั้งท้อง8รอบ2ท้องธรรมชาติหรือเปล่าเผยภาพอัลตราซาวด์ลูกยนต์โฉมพี่น้องฝาแฝดอีกคู่หลังจากก่อนหน้านี้บีมกวีและออยอติพรคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดของน้องที่น้องที่โพสต์แจ้งข่าวดีภรรยาท้องลูกแฝดอีกแล้วท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งล่าสุดบีมและออยเปิดใจถึงข่าวดีว่าที่ผ่านมาหลายคนจะเห็นออยนอนบ่อยเนื่องจากท้องลูกแฝดรอบ2จึงทำให้ง่วงและเหนื่อยง่ายและมีอาการปวดหลังบ้างในช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วโดยวันนี้ทั้งคู่จะไปเอาอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นการพบคุณหมอคนที่ทำกิ๊บให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะส่งต่อไปให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่จะเป็นคนที่ดูแลเราตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันคลอดส่วนสาเหตุที่อยากมีลูกเพิ่มอีกนั้นเนื่องจากครอบครัวมีพี่น้องเยอะจึงรู้สึกว่าการมีพี่น้องเยอะมันดีและอบอุ่นดีอีกทั้งถ้าคนที่ดู YouTube ของบีมและออยมาตั้งแต่เอฟแรกที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรยากจะพอรู้ว่าเรามีตัวอ่อนเก็บเอาไว้อยู่แล้วคือมันเป็นการวางแผนของเราอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่ากว่าเราจะเลี้ยงพี่ทีกับพี่พีโตเนียเราก็กลัวว่าเราจะไม่เหลืออะไรให้เก็บรวมถึงคุณภาพของไข่ก็อาจจะแย่ลงตามอายุของเราจึงปรึกษาอาจารย์หมออยากจะเก็บเยอะๆทีเดียวและฝากเอาไว้ก่อนพอวันใดวันหนึ่งที่เราพร้อมเราจะกลับมารับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเราก็ไปใส่ตัวอ่อนโดยที่ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเรามีตัวอ่อนเก็บไว้อยู่แล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการตรวจโครโมโซมเพื่อให้มั่นใจว่าคัดกรองตัวที่สมบูรณ์มาใส่จะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการติดสูงเพราะฉะนั้นคราวนี้ไปเราก็คือไปใส่เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเก็บแค่เตรียมผนังหน้าท้องพอมีประจำเดือนปุ๊บก็ไปหาคุณหมอแล้วนัดวันใส่ตัวอ่อนจากนั้นบีมพาไปดูคลิปวิดีโออัลตราซาวด์ของลูกแฝดทั้ง2คนในห้องตรวจของคุณหมอซึ่งลูกๆทั้ง2คนอายุครรภ์12สัปดาห์ตัวโตใกล้จะ3เซนติเมตรแล้วส่วนคนที่คือคนล่างของภาพอัลตราซาวด์ด้านคนน้องคือคนที่อยู่ได้บนของภาพอัลตราซาวด์พร้อมให้แฟนคลับฟังเสียงหัวใจของลูกแฝดแบบชัดๆนอกจากนี้บีมและออยเปิดใจอัปเดตอีกครั้งหลังไปหาคุณหมอว่าจ
จากที่อัลตราซาวด์เมื่อวานเด็กๆก็แข็งแรงดีและทั้งสองคนมีความยาวตั้งแต่ศีรษะจนถึงก้นอยู่3เซนติเมตรแล้วและเป็นทางการแล้วว่าทั้งคู่กำลังจะมีลูก4คนโดยตอนนี้คุณแม่ออยมีอาการเหนื่อยง่ายและง่วงนอนอยู่รวมถึงมีอาการมึนหัวและแพ้กลิ่นอาการยอมรับว่าท้องนี้อาเจียนบ่อยกว่าท้องครั้งที่แล้วขอบคุณ YouTube Beam Oil Channel